ดูกราภิกษุทั้งหลายโยคะสี่ประการนี้สี่ประการเป็นฉไหนคือกามโยคะหนึ่งภวะโยคะหนึ่งทิฏฐิโยคะหนึ่งอวิชชายโยคะหนึ่งดูกราภิกษุทั้งหลายก็กามโยคะเป็นฉไหน บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งกามทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งกามทั้งหลายตามความเป็นจริง ความกำหนัดเพราะกามความเพลิดเพลินเพราะกามความเยื่อใยเพราะกามความหมกมุ่นเพราะกามความกระหายเพราะกามความเร่าร้อนเพราะกามความอย่างลงในกามและความทยานอยากเพราะกามในกามทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่า กามโยคะกามโยคะเป็นดังนี้ก็ภวโยคะเป็นฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลายตามความเป็นจริง เมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะภพความเพลิดเพลินเพราะภพความเยื่อใยเพราะภพความหมกมุ่นเพราะภพความกระหายเพราะภพ ความเร่าร้อนเพราะพบความยังลงในพบและความพยานอยากเพราะพบในพบทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าภวะโยคะกามโยคะภวะโยคะเป็นดังนี้ก็ทิฏฐิโยคะเป็นไน บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลาย ตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะทิฏฐิความเพลิดเพลินเพราะทิฏฐิความเยื่อใยเพราะทิฏฐิความหมกมุ่นเพราะทิฏฐิความกระหายเพราะทิฏฐิความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิความยั่งลงเพราะทิฏฐิและความทะยานอยากเพราะทิฏฐิในทิฏฐิทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าทิฏฐิโยคะกามโยคะภาวะโยคะทิฏฐิโยคะเป็นดังนี้ก็อวิชชายโยคะเป็นฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณ โทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภสษายตนะหกประการตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภสษายตนะหกประการตามความเป็นจริงความไม่รู้ความไม่อย่างรู้ ในภาษายตนะหกย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าอาวิชชาโยคะกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะและอวิชชาโยคะเป็นดังนี้บุคคลผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรมอันลามกอันเป็นเครื่องเศร้าหมอง เป็นเหตุให้เกิดในพบใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากมีชาติชราและมรณะต่อไปอีกฉะนั้นเราจึงเรียกว่าผู้ไม่เกษมจากโยคะโยคะสี่ประการเหล่านี้แหละ ดูกระพิกษุทั้งหลายความพรากจากโยคะสี่ประการนี้สี่ประการเป็นฉไหนคือความพรากจากกามโยคะหนึ่งความพรากจากภาวะโยคะหนึ่งความพรากจากทิฏฐิโยคะหนึ่งความพรากจากอวิชชายโยคะหนึ่ง ดูกร,รัพภิกษุทั้งหลายก็ความพรากจากการมโยคะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งกามทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิดความดับ คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งกามทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะกามความเพลิดเพลินเพราะกามความเยื่อใยเพราะกามความหมกมุ่นเพราะกามความกระหายเพราะกามความเร่าร้อนเพราะกามความอย่างลงในกาม ความทยานอยากเพราะกามในกามทั้งหลายย่อมไม่เกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าความพรากจากกามโยคะความพรากจากกามโยคะเป็นดังนี้ก็ความพรากจากภวะโยคะเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลายตามความเป็นจริง ความกำหนัดเพราะพบความเพลิดเพลินเพราะพบความเยื่อใยเพราะพบความหมกมุ่นเพราะพบความกระหายเพราะพบความเร่าร้อนเพราะพบความยั่งลงในพบและความทยานอยากเพราะพบในพบทั้งหลายย่อมไม่เกิดขึ้นนี้เราเรียกว่า ความพรากจากภวะโยคะความพรากจากกามโยคะความพรากจากภวะโยคะเป็นดังนี้ก็ความพรากจากทิฏฐิโยคะเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะทิฏฐิความเพลิดเพลินเพราะทิฏฐิ ความเยื่อใยเพราะทิฏฐิความหมกมุ่นเพราะทิฏฐิความกระหายเพราะทิฏฐิความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิความยั่งลงเพราะทิฏฐิและความทยานอยากเพราะทิฏฐิในทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่เกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าความพรากจากทิฏฐิโยคะ ความพรากจากกามโยคะความพรากจากภวะโยคะความพรากจากทิฏฐิโยคะเป็นดังนี้ก็ความพรากจากอาวิชชายโยคะเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งผัสษายตนะหกประการตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งผัสษายตนะหกประการตามความเป็นจริงความไม่รู้ความไม่อย่างรู้ ในภสษายตนะหกประการย่อมไม่เกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าความพรากจากอวิชชายโยคะความพรากจากกามโยคะความพรากจากภวโยคะความพรากจากทิฏฐิโยคะความพรากจากอวิชชายโยคะเป็นดังนี้ บุคคลผู้พราคจากอากุศลธรรมอันลามกอันเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นเหตุให้เกิดในพบใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากมีชาติชาราและมรณะต่อไปอีกฉะนั้นเราจึงเรียกว่าผู้กเกษมจากโยคะ ความพรากจากโยคะสี่ประการนี้แหลสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะและอวิชชายโยคะย่อมเป็นผู้มีปกติถึงชาติและมรณะไปสู่สงสาร ส่วนสัตว์เหล่าใดกำหนดพรูการทั้งหลายและภวะโยคะโดยประการทั้งปวงถอนขึ้นซึ่งทิฏฐิโยคะและสำรอกอวิชชาเสียได้สัตว์เหล่านั้นแหลเป็นผู้พรากจากโยคะทั้งปวงเป็นมุนีผู้ล่วงพ้นโยคะเสียได้